เอกนิษฐ์สุดปลื้มจะได้ร่วมซ้อมครั้งแรกในทัพช้างศึกกับพี่เจเผยนี่คือไอดอลต้นแบบที่อยากเดินรอยตามมิดฟิลด์ร่างเล็กจากเชียงรายยอมรับรู้สึกดีใจที่ถูกเรียกตัวเข้าแคมป์ช้างศึกชุดใหญ่พร้อมหวังขโมยวิชาจากไอดอลอย่างชนาทิพย์สงกระสินให้ได้มากที่สุดเพื่อต่อยอดสู่อนาคตวันที่21สิงหาคม2562ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยซึ่งเพิ่งประกาศรายชื่อนักเตะจำนวน33ขุนพลเพื่อเตรียมเข้าแคมป์เก็บตัวก่อนศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ในช่วงต้นเดือนหน้าซึ่งล่าสุดบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญาเพลย์เมกเกอร์อนาคตไกลจากค่ายกวางโซงมหาภัยสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดซึ่งเป็นหนึ่งในดาวเตะที่โชว์ฟอร์มเข้าตาอากิระนิชิโนได้เปิดใจถึงการติดทีมชาติชุดใหญ่ในครั้งนี้ว่ายอมรับเลยว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่หลายคนจับตาผมค่อนข้างรู้สึกกดดันเพราะก่อนหน้านี้เอาจริงๆไม่ได้อยู่ในสาระบบที่ได้ลุ้นเลยและตัวผมเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อย่างรวดเร็วการได้โอกาสในครั้งนี้ก็อยากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตผมรวมถึง2สโมสรที่มีพระคุณทั้งเชียงใหม่ FC และเชียงรายยูไนเต็ดที่ทำให้ผมมีโอกาสในวันนี้ทั้งในส่วนของประธานสโมสรโค้ชรุ่นพี่ในทีมทุกคนรวมถึงแฟนบอลทั้ง2ทีมอย่างหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือตั้งแต่ผมเข้าอะคาเดมีที่นี่เชียงรายทำให้ผมได้พัฒนาไปทีละสเต็ปไล่ตั้งแต่ได้เล่นไทยลีก3กับเชียงรายซิตี้ต่อด้วยเชียงใหม่ FC ในไทยลีก2และไทยลีก1ก็ได้มาเล่นกับทีมหัวตารางในลีกสูงสุดอย่างเชียงรายทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนทำให้ผมค่อยๆได้ก้าวบันไดขึ้นไปทีละขั้นและมันทำให้การเรียนรู้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นในวันนี้ตอนประกาศรายชื่อยอมรับเลยว่าผมดีใจมากเพราะก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีชื่อมาก่อนส่วนพ่อแม่ก็ดีใจไม่ต่างจากผมเช่นกันสำหรับโอกาสในครั้งนี้ผมก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากที่สุดเรียนรู้จากรุ่นพี่ทุกคนภายในทีมถึงแม้สุดท้ายอนาคตไม่รู้หรอกว่าผมจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อแต่โอกาสครั้งนี้มาแล้วได้ไปซ้อมกับพี่ๆแล้วแม้มันจะไม่ใช่ช่วงระยะเวลาที่ยาวนานแต่แค่ได้ไปเข้าแคมป์ทุกอย่างมันก็โอเคแล้วพี่เจชนาทิพย์สงกระสินถือเป็นไอดอลคนหนึ่งของผมเขาเป็นหนึ่งในเป้าหมายผมอยากเก่งเหมือนพี่เขานี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ซ้อมร่วมกันผมจะพยายามขโมยวิชาทุกอย่างเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองให้ไปได้ไกลเหมือนพี่เขา